สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพันอีสานชาแนลคุณยายทองเห็นอย่างอยู่มาเบิ่งครับปลูกบางนัดใหม่ไถปลูกใหม่ครับย่ายมาจากฟางพุ่นเพราะฟางพุ่นมันต้นยูคามันไหลมันดูดน้ำแย่งสับปะรดมันเลยตายเบิดครับนะครับเลยมาปลูกใหม่นี่ครับปี18เดือนคอยได้กินครับสับปะรดพืชอายุเงาแต่ก็ผลผลิตถ้าราคาดีก็ได้เงินดีครับผมเนาะแล้วก็มีหญ้านี่ครับหญ้านี่ปลูกหญ้าไว้ขายครับหญ้านี่ก็แพงครับนี่นี่ครับคือจังหญ้ามาเลกับบ่แม่นหญ้ามาเลด้วยครับแต่มันจะเป็นช่อครับปลูกขายครับเดี๋ยวพามาเบิ่งหน่อไม้แล้วเดี๋ยวสิพาอีกคลิปนึงอีพามาเก็บหน่อไม้ครับพาชมสวนมีวุ้นเอาไหมอันนี้ของเพิ่นที่เพิ่นครับเนาะไม่มีอยู่ครับเนาะไม่มีอยู่เนาะไม่น้อยนี่ครับต้มจิ้มจิ้มกับไอ้กับน้ำพริกกะปิครับโหเฮ็ดยังออกนี่บรรยากาศครับอีสานบ้านเฮาครับนี่มันเอาดอกกระเจียวมาปลูกครับกระเจียวต้นกระเจียวกระเจียวแล้วก็น่าจะเป็นไอเขาเรียกยังก็ไอมันสาคูบ่ครับอีกน่าจะเป็นมันสาคูเพราะย้ายแล้วเก็บเบี้ยไว้เป็นอย่างเบื้องนอไม้ครับเดี๋ยวมื้อนี้อีพาไปเก็บเฮ็ดพร้อมเดี๋ยวถ่ายเบิ่งคลิปว่าสิไปเก็บเฮ็ดหยังออกนี่ฝนแรงหลายครับปีนี้บ่ซั่นได้กินเฮ็ดกินหยังกันละเราไม่ทางไหนนี่เพิ่นสิอ้อมคอกเป็ดครับเลี้ยงเป็ดใส่นี่เอาเป็ดมาเลี้ยงนี่ยังบ่แล้วจักเทื่อคอกเป็ดก็ได้หน่อไม้ตะปุติปิออกแล้วครับนี่พี่หน่อใหญ่เดี๋ยวพามาเก็บหน่อไม้ครับพุ่นออกกำลังแทงเลยครับฝนมาฝนตกพุ่นทั้งในฝนตกมากก็ได้มีแนวกินแล้วครับพายังชมสวนสักหน่อยพี่หน่อไม้เดี๋ยวมาถ่ายคลิปเก็บหน่อไม้กันครับนี่เอาไปฝากสาวมีเอาฝังแม่บักฟิกแอบปลูกไว้ก็ได้กินแล้วครับไผ่ก็ได้โอ้โหพี่หน่อไม้หลายเติบอยู่ครับพี่นั่นนี่โอ้ยมีแต่หน่อใหญ่ๆเอ้าได้เป็นแก่งพุ่นล่ะครับอ้อยหวานอ้อยนั่นครับอันนี้ไหนเป็นต้นสาคูมันสาคูครับอันนี้บ่อเพิ่นสิเลี้ยงปลาไหลมีปลาดุกอยู่ไปเดี๋ยวย่างไปเบิ่งข้างพุ่นอีกจักหน่อยนี่ครับบักนัดปลูกใหม่หน้าฝนลงใส่ฝนแป๊บเดียวก็ยืดครับรากมันเดินดีแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับบ่มีฉีดยาคายาครับผู้เฒ่าว่าเล่นยาเดี๋ยวมันจะตายนะครับสวยๆพี่กล้วยเพิ่นยายทองแอบทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับนั่นมันเสียหญ้าก็ไม่บอกคุณยายไปเก็บเขากำเบิดแล้วบ่แม่บ่ได้มาปลูกทั้งพี่วะเบิดแล้วมีแต่อยู่นาบ่เดี๋ยวพาไปออกไปเบิ่งนาพร้อมพี่น้องสักหน่อยพุ่นปลูกผักไว้น้องไม้ฝรั่งกับมีครับบักหนาวไว้นี่แม่เห็นครับพืชสวนครัวรั้วกินได้ครับเพิ่นว่าบ่ไปกินข้าวแม่งัดโบราณหญ้ามันหลายเอาครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งสาไปเบิ่งนาจักหน่อยเดี๋ยวฟังพุ่นแล้วค่อยไปเบิ่งฟังพุ่นมันหกแลฝ
นมันตกหญ้ามันเลยท่วมอันนี้ก็ปลูกบักพริกครับปลูกบักพริกเอาเดี๋ยวตัดไปเบิ่งทุ่งนาเลยครับไปเบิ่งอีหยังก็เจาะน้ำบาดาลลงโซล่าเซลล์ครับนี่มาเสร็จครับนะครับจากไปเบิ่งสวนบักนัดมาแล้วครับตอนแรงๆก็เลยมาถ่ายตัดมาอีกตอนแรงนะครับสวนบักนัดแล้วก็พามาเบิ่งทุ่งนามาเบิ่งไอ้โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ครับเจาะติดโซล่าเซลล์2มือติดโซล่าเอารองเท้าก่อนฟิกติดโซล่าเซลล์2มือครับน้ำเต็มสระเลยครับเนาะใส่แค่2แผงครับใส่2แผงนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับเข้ากับมีน้ำครับปกติมันสิตายแล้วครับพอดีได้น้ำจากสระจากเจาะน้ำบาดาลมาครับฝนแรงหลายครับได้เจาะน้ำครับจอน้ำอยู่นี่บ่แพงครับหา 6-7,000 หนา4แล้วก็ลงแผงโซล่าเซลล์กับปั๊มเนี่ยประมาณ 20,000 นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับป่ะครับน้ำเต็มสระแล้วครับครับน้ำเต็มสระเขาปิดไว้ครับปิดปั๊มน้ำไว้คุณพ่อเป่งน้ำเดี๋ยวเอาป่ามาลงครับวันนี้เฮ็ดได้ทั้งหน้าปังครับทำได้ทั้งนาปังและนาปีแล้วแบบนี้ครับแบบนี้มาถ้าเบิ่งรถครับนาแร่งนาเมษงเมษาเดี๋ยวเฮากะสิได้มากินป่ากินหยังกันครับนี่ลื้อออกครับขุดให้มันเลิกก่อนเก่านางหวานตายเบิดครับมันแร่งครับปกตินางหวานนี่ขึ้นเต็มครับอย่าไปเหยียบตรงนั้นนะเหยียบผักยายนะพุ่นน่ะครับน้ำเข่าบอลที่มันไอ้นี่นี่ครับก็ปลูกผักคุณพักห่มต้นบักใหญ่เอาโซล่าเซลล์ใช้แค่2แผง2แผงครับนี่ครับนี่โซล่าเซลล์ใช้แค่2แผงนะครับชุดนี้ทั้งชุดทั้งปั๊มทั้งปลาทั้งสายไฟเบิดอยู่ประมาณเกือบ 20,000 ครับเนาะกับบ่แพงปานใดแต่กับน้ำก็ได้พอสมควรแหละแต่ก็ต้องเบิ่งว่าพร้อมว่าเขาสิอยู่ได้จักปีใครใส่ได้ตลอดบ่นี่ครับเจาะตรงนี้การเจาะน้ำนี่ต้องเจาะใต้ต้นไม้ใหญ่ครับแล้วเดินทอออกมาครับนี่ครับหนาซีครับนี่ครับบรรยากาศแรงๆครับอีสานบ้านเฮาครับเข่ากับงามที่แมนเบิ่งแล้วครับนี่ชูดแล้วกันนี่อันนี้ไข่ข้าวเหนียวคุณพ่อเพิ่นส้มเข่าเพิ่นเข่าเพิ่นงามได้น้ำแถวทางพุ่นตายเบิดครับน้ำบ่มีไปเดินไปฝิกพาชมบักฮงจักหน่อยครับได้กินป่าแท้แหละบัดเนี้ยผู้ใดมาเดี๋ยวท่อตาพ่อหักนะเดี๋ยวท่อพ่อวันหักโดนตีนะไปเดินนี่ครับปลูกพักไว้ละบักพริกบักพายบ่ต้องห่วงครับอยู่นี่บ่ขาดดอกบักพริกอ่ะบักเพชรใบกะเพราผักอีตูบักเขือบักแข้งครับนี่บักแข้งก็หลายพาชมสวนไปพร้อมนะครับเนาะครับโอ้ยบักแข้งดกครับนี่เดี๋ยวมืออื่นจะพาไปเอาหน่อไม้ไปถ่ายเบิ่งหน่อไม้ไว้ละเบิ่งบักแข้งครับเบิ่งบักพริกครับเด็กน้อยม้วนละมีสาหน้ามาซื้อเสือซูซี่ไปพูดละโตแล้วบัดเนี้ยนี่ครับโอ้เบิ่งต้นผักหอมเบิ่งครับหอยคั้นมันหลายเล่นบ่ได้เด้อครับพักอีตูบ้านเฮาหอมครับหิวข้าวเลยเห็นหอมพักอีตูครับพี่บักฮุงนี่พันธุ์ฮอนแลนด์ครับได้กินอยู่ตลอดบักมี่เอามาที่สวนพญาเขียวคุณบักพริกแล้วอ่ะแต่ป่านนั้นก็ยังได้ไปซื้อตลาดอยู่เพิ่งขี้ข้านออกมาเก็บปิดหน้าไหมบอกพ่อหรือมันเศร้าไหลแดดเบ็ดฮะเอาลงถึงเลยอ๋อเอาลงเพื่อนละน้ำเต็มแล้วครับเลี้ยวลงให้นาครับสามมือสองสามมือน้ำเต็มเลยครับสาบักเล็กแสดงว่าน้ำดีอยู่ทั้งนี้เดี๋ยวจักน้อยกับป่ามาแหละครับเนี่ยจักน้อยได้ป่ามาปล่อยเอาหอยฝั่งมาลงครับหอยฝั่งมาลงแล้วเดี๋ยวปลูกกระเจียวเอากระเจียวมาปลูก
สะเดาเอาไว้ถ้ากินมดแดงครับที่จงไว้เอาไว้พร้อมมดแดงเอาไว้ให้สอทอเทียนมาจิ้มสุมดไอหอยปังใส่หางมดแดงครับครับน้าติดบ้านเอาพ่อแม่พี่น้องพาชมสวนกับเด็กน้อยตาสวดสวัสดีครับหน่อยกราฟิกมันคันมันคันดิไม่ใส่เสื้อแขนยาวอ่ะสวัสดีครับหน่อยดีครับโรงเรียนก็ไม่ไปเฮ้ยเออเอาพ่อคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องหุ่นน้ำอันนี้ปล่อยใส่น้านี่บอกพ่อหรือปล่อยใส่ทงนี่วะโอ้สมพรมันหลายแป๊บเดียวครับหุ่นน้ำเต็มแล้วเห็นได้ห้อน้าปังพุ่นเต็มนี่โอ้โหปล่อยลงหันได้ห้อน้าปังแล้ววะเนี่ยสุดยอดอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนพี่ย้ายปลูกผักซีผักหยังไว้พี่เต็มเลยครับบักเขียบข้าวกั้มบักเขียบข้าวกั้มก็มีนะครับว่าบักเขียบสุกแล้วป่ะนี่มาเขียบโอ้ยังมาสุกครับบักเขียบดกอีหลีครับว่าปลูกทงน้าบักเขียบนี่เขียบแซ่บพร้อมหรือไหมมาเขียบข้าวกั้มโซลาเซลเอียงยังซี่ได้พ่อพี่น้องเพิ่นบอกจักองศากับพ่อ20องศาครับต่อสายเข้ามาหาพ่อกันคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้อง